ดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการรักวิวโรยกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะเป็นรายการเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพค่ะจัดโดยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้ดิฉันธิดารัตน์คำบุญมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งและเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นั้นก็เป็นเรื่องของ PM 2.5 ซึ่งกลับมาอีกแล้วนะคะซึ่งก็กลับมาเหมือนมาตามนัดเลยนะคะว่าในช่วงแบบนี้เนี่ยเอา PM 2.5 กลับมาอีกแล้วนะคะจริงไม่อยากมีใครนัดเขาเลย PM 2.5 คืออะไรเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะมาทบทวนกันอีกนะคะเพราะว่าเขาก็ยังอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วเราก็ต้องให้ความสำคัญเช่นกันนะคะ PM 2.5 นะคะเป็นอนุภาคขนาดที่เล็กมากค่ะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตรเล็กมากๆนะคะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ว่าเจ้า PM 2.5 นี้นะคะจะแขวนลอยอยู่ในอากาศค่ะเมื่อเขารวมกับไอน้ำควันและก๊าซต่างๆนะคะเมื่อรวมอยู่เป็นพื้นผิวจำนวนมากมหาศาลก็จะทำให้เกิดเป็นหมอกควันที่เรามองเห็นกันทุกๆเช้านั่นเองนะคะที่เรามองดูว่าเอ๊ไม่รู้ว่าหมอกหรือควันหรืออาจจะเป็น PM 2.5 นะคะทีนี้ PM 2.5 เนี้ยเป็นมลพิษต่อสุขภาพของเรานะคะตามที่องค์การอนามัยโลกก็ให้ความสำคัญแล้วก็ออกมาแจ้งเตือนนะคะว่าเมื่อหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยจะสามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ปอดและก็หลอดเลือดได้ง่ายและก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ทั้งในระยะยาวด้วยทีนี้มาดูกันค่ะว่า PM 2.5 มาจากไหนนะคะแหล่งมาของเขาก็คือเช่นโรงผลิตไฟฟ้านะคะควันท่อไอเสียจากรถยนต์หรือจากการเผาไหม้ทำลายป่าการเผาขยะการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆหรือแม้กระทั่งฝุ่นจากการก่อสร้างพวกนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งสำคัญในการที่ทำให้เกิด PM 2.5 นะคะอย่างเช่นในช่วงทุกต้นปีนะคะลองสังเกตดูว่าช่วงต้นปีนี้จะมีการเผานะคะพื้นที่เกษตรกรรมกันมากๆนะคะและอย่างในจังหวัดหรือในตัวเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบก็ทำให้เป็นแอ่งกระทะนะคะทีนี้ก็ขัง PM 2.5 ไว้นะคะส่วนอย่างในกรุงเทพนะคะควันค่ะจากยานพาหนะต่างๆนะคะในช่วงปลายปีถึงต้นปีก็จะเกิดสภาวะในการตกตะกอนเมื่ออุณหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วร่วมกับความชื้นสูงนะคะอีกทั้งมีตึกสูงมากนะคะก็ทำให้ตัวเมืองเหมือนเป็นแอ่งกระทะเหมือนกันนะคะเจ้า PM 2.5 ก็วนเวียนอยู่มากโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนนะคะทีนี้ PM 2.5 มีผลกระทบต่อร่างกายเรายังไงนะคะอย่างที่บอกแล้วว่า PM 2.5 เนี่ยไม่มีกลิ่นเล็กมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าไปในร่างกายเราได้เข้าไปถึงลมถุงลมปอดนะคะบางส่วนเล็ดลอดผ่านผนังถุงลมปอดเข้าไปในเส้นเลือดฝอยล่องลอยไปอยู่ในกระแสเลือดและก็กระจายตัวแทรกซึมไปทั่วร่างกายได้นะคะทีนี้ PM 2.5 ที่เล็ดลอดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระนะคะก็จะไปลดระบบแอนตี้ออกซิแดนต์ลบกวนสมดุลต่างๆของร่างกายเรานะคะแล้วก็กระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งสารอักเสบซึ่งมีอันตรายมากๆต่อเนื้อเยื่อร่างกายนะคะก็ทำให้คนที่อาจจะทำให้คนมีโรคระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วเนี่ยมีอาการกำเริบขึ้นมานะคะเช่นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้หอบหืดถุงลมโป่งพองหรือกระตุ้นให้คนที่มีโรคเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยก็กำเริบขึ้นมาโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดส่วนผลระยะยาวอาจจะเกิดถุงลมโป่งพองได้นะคะแม้ว่าคุณจะสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่ก็ตามนะคะและที่สำคัญเพิ่มโอกาสทำให้เป็นมะเร็งปอดได้อีกด้วยอันนี้น่ากลัวมากๆนะคะส่วนผลกระทบต่อสุขภาพอย่างอื่นก็คืออาจจะเกิดไอจามภูมิแพ้นะคะผู้ที่เป็นอยู่แล้วก็ยิ่งเป็นอาการให้มากขึ้นหรืออาจจะเกิดผลกระทบทางผิวหนังคือมีผื่นคันตามตัวนะปวดแสบปวดร้อนเป็นลมพิษหรือทำลายเซลล์ผิวหนังได้นะคะทำให้ผิวเราอ่อนแอเห็นไหมคะว่ามีผลกระทบต่อร่างกายได้มากมายเลยวิธีป้องกันตัวเองจาก PM 2.5 ทำอย่างไรบ้างไม่ยากเลยค่ะก็อย่างที่เราคุยกันแล้วว่าPM 2.5 ส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้บ้างนะคะหรือว่ามาจากควันจากยานพาหนะบ้างถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการเผาไหม้ที่โล่งแจ้งนะคะถ้าเกิดว่าได้กลิ่นเผาไหม้ที่ไหนก็พยายามหลีกออกมานะคะออกกำลังกายในร่มนะคะใส่หน้ากากอนามัยนะคะถ้าพูดถึงหน้ากากอนามัยเนี่ยค่ะมันมีหน้ากากอะไรบ้างนะคะ
ก็สำหรับคนทั่วไปจริงๆหน้ากากที่สามารถป้องกันได้ก็คือเป็น N95 นะคะก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงแต่ว่าราคาก็สูงค่ะแต่ว่าบางคนใส่แล้วอาจจะรู้สึกอึดอัดได้นะคะเพราะหายใจลำบากนะคะและก็พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดนะคะหรืออาจจะใช้เครื่องฟอกอากาศช่วยได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารหรือในห้องนอนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะช่วยปกป้องได้นะคะคุณผู้ฟังคะหน้ากากอนามัยที่เราจะใช้ป้องกัน PM 2.5 หรือว่าหน้ากากอนามัยชนิดต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างใช้ป้องกัน PM 2.5 ได้หรือไม่นะคะมาคุยกันอันแรกก่อนเป็นหน้ากากอนามัยชนิด N95 นะคะอันนี้เป็นหน้ากากที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและก็ได้รับการยอมรับว่าป้องกันเชื้อโรคได้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองนะคะหรือเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กอันนี้เหมาะสำหรับการใส่ป้องกันมลพิษฝุ่น PM 2.5 ได้ดีนะคะไอเสียรถยนต์ต่างๆนะคะก็สามารถกรองได้ถึง 95% แต่ก็ไม่ได้ถึง 100% ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอย่างไรแล้วเราก็ต้องใช้วิธีอื่นร่วมด้วยนะคะทีนี้แต่ว่า N95 นี้เขาก็มีข้อควรระวังหรือมีข้อเสียตรงที่ว่าราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็เวลาที่จะเลือกซื้อต้องเลือกซื้อที่มีมาตรฐานแล้วก็ได้รับการรับรองด้วยนะคะทีนี้ N95 เนี่ยจะไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคหอบหืดเนาะโรคปอดหญิงตั้งครรภ์เพราะว่าลมหายใจจะผ่านเข้าออกได้ไม่สะดวกนะคะ N95 นี้จะออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่นะคะถ้าจะนำมาใช้ในเด็กก็ต้องใช้ที่ออกแบบสำหรับเด็กเป็นพิเศษนะคะมาดูอันที่2กันค่ะหน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ3ชั้นหรือที่เราเรียกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะคะอันเนี้ยเราก็คุ้นเคยกันดีนะคะราคาไม่แพงนักนะคะเน้นในการป้องกันการกระจายของเชื้อโรคการไอการจามนะคะแต่ว่าหน้ากากชนิดนี้ไม่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เคยมีงานวิจัยนะคะออกมาแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราสามารถป้องกัน PM 2.5 ได้โดยใช้หน้ากากอนามัยแบบนี้ล่ะค่ะพร้อมกับกระดาษทิชชู่2แผ่นซ้อนกันตรงนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพการกรองได้ดีนะคะใกล้เคียงกับหน้ากากแบบ N95 เลยนะคะแต่ก็ต้องสวมใส่ให้มิดชิดที่สุดนะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้ากากใหม่ทุกวันค่ะมาดูอีกแบบนึงค่ะหน้ากากอนามัยแบบผ้าฝ้ายหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะแต่แบบผ้าฝ้ายนี้จริงๆระดับการป้องกันไม่ได้ต่างกับแบบเยื่อกระดาษเลยนะคะก็จะเน้นการป้องกันที่เป็นการกระจายน้ำมูกน้ำลายการไอจามนะคะก็ไม่เหมาะนะคะที่จะใช้ป้องกัน PM 2.5 แต่เขาก็จะมีข้อดีคือประหยัดนะคะแล้วก็เอาไปซักแล้วก็ใช้ซ้ำได้จริงๆหน้ากากแบบนี้เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นควันขนาดใหญ่นะคะเช่นในห้องครัวหน้าเตาย่างนะคะหรือว่าเผาถ่านคุณผู้ฟังคะรายการรักไม่รู้โรยของวันนี้ก็ได้หมดลงอีกแล้วนะคะวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ